ที่3กับรายการก็ดีเอลูแชมเปี้ยนดีครับผมก็มาทีหลังตลอดดีเลย์ตลอดถึงแม้ว่าสัปดาห์ที่แล้วจะเพิ่งได้แชมป์ไปแล้วตามครับวีคนี้เป็นวีคที่3แล้วครับถือว่าผ่านไปครึ่งทางแล้วฮะแต่ว่ายังคาดคะเนไม่ได้ครับว่าใครจะเป็นแชมป์ของรายการของเรานะครับเพราะฉะนั้นต้องมาลุ้นกันหน่อยละกันนะฮะก็พี่ผมแปมกับยังอันนั้นหนาวอันนั้นหนาวไม่ได้ลุ้นนะสัปดาห์แรกนะครับน้องก๊อฟได้แชมป์ไปกับเมนูไข่พะโล้ครับสัปดาห์ที่2ครับพี่ผมแปมได้แชมป์ไปครับกับเมนูต้มยำน้ำใสครับสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่3ครับเมนูของเรานั่นคือสปาเกตตี้ผัดขี้เมาโอ้โหเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เราไปดูความรู้สึกของ5ท่านกันดีกว่าที่จะมีต่อเมนูของเราประจำสัปดาห์นี้สปาเกตตี้ผัดขี้เมาเคยไปอยู่เมืองนอกมาค่ะอาหารฝรั่งถนัดมากสปาเกตตี้ต้องไหม้แน่ๆเลยไม่รู้จะไหม้หรือเปล่าทำแกงไม่ชนะทำผัดนี่แหละชนะแน่นอนครับผัดขี้เมาเนี่ยต้องใส่เหล้าด้วยหรือเปล่าครับขอบคุณมากครับผัดขี้เมาใช้กะเพราทำเหรอคะก็เพิ่งรู้ว่าสำหรับเมนูนี้ก็คือนำสปาเกตตี้มาผัดเข้ากับเครื่องกะเพรานั่นเองอันดับแรกนำพริกกระเทียมที่โขลกแล้วมาผัดกับเนื้อสัตว์ที่เตรียมไว้จนสุกใส่เส้นที่ลวกไว้ปรุงรสด้วยน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายจากนั้นใส่ใบกะเพราปิดท้ายเป็นอันเสร็จแต่สำหรับเชฟมือใหม่เราจะทำให้เมนูนี้ง่ายขึ้นด้วยรสดีเมนูซอสผัดกะเพราปรุงสำเร็จที่จะช่วยลดขั้นตอนและทำให้ไม่ว่าใครที่ทำเมนูสปาเกตตี้ผัดขี้เมาให้อร่อยได้ง่ายกติกาของเราครับคุณผู้ชมครับแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกนะครับนั่นคือคณะกรรมการในห้องส่งจะเป็นผู้ให้คะแนนครับชื่อเป็นตัวแทนนะฮะจากไอโนโมโตะนะครับ10คะแนนด้วยกันส่วนที่2ครับเราจะไปหาคุณผู้ชมครับจากนอกสถานที่นะฮะทั้งหมด20คนมาให้คะแนนครับกับผู้แข่งขันของเราทั้งหมด5ท่านว่าเขาชอบจานไหนมากที่สุดครับรวมคะแนนทั้ง2ส่วนครับแล้วก็มาหาแชมป์ประจำสัปดาห์ครับอย่าลืมนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถทายผลได้ครับกติกาพิเศษประจำสัปดาห์ผู้เข้าแข่งขันจะได้มีโอกาสเลือกช้อปปิ้งวัตถุดิบที่เรามีให้เพื่อปรุงสปาเกตตี้ของตัวเองให้เหมือนจากตัวอย่างมากที่สุดไปดูกันดีกว่าครับว่าพวกเขาเลือกอะไรกันเป็นครั้งแรกสำหรับผู้เข้าแข่งขันกับเมนูประเภทผัดขั้นตอนแรกลวกเส้นสปาเกตตี้ประมาณ10นาทีเมื่อสุกได้ที่พักเอาไว้จากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันจนร้อนใส่กระเทียมและพริกลงผัดจากนั้นใส่พวกผักที่สุดยากเช่นข้าวโพดอ่อนถั่วฝักยาวลงผัดให้พอสุกใส่กุ้งปลาหมึกและหอยแมงภู่ผัดจนสุกจากนั้นใส่พริกไทยอ่อนและใบมะกรูดลงไปผัดให้พอหอมเติมน้ำเปล่าพร้อมใส่รสดีเมนูซอสผัดกะเพราปรุงสำเร็จ1ช้อนโต๊ะอย่าใส่ทั้งซองนะครับเพราะ1ซองทำได้5จานเลยทีเดียวจากนั้นผัดให้เข้ากันแล้วจึงค่อยๆใส่เส้นสปาเกตตี้ที่ลวกไว้ลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอันเสร็จสปาเกตตี้ผัดขี้เมาประจำวีคที่3ของเรามาดูซิว่าใครจะได้แชมป์ต้องพร้อมแล้วเริ่มเลยพี่น้องสำหรับสปาเกตตี้ผัดขี้เมานะฮะประจำวีคที่3ของเราโอ้ยเส้นสุกปะเนี่ยเอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ต้องขอเรียนเชิญครับคุณจินตาพงปาระครับตัวแทนจากบริษัทไอโนโมโตะนะฮะมาเป็นคณะกรรมการตัดสินในห้องส่งของเราไปฟังคะแนนกันดีกว่าครับ
สำหรับสปาเกตตี้ขี้เมาของปอมแปมนะคะจานนี้ดูจะร้อนแรงมากเลยนะคะเพราะว่าปอมแปมเนี่ยใช้พริกขี้หนูส่วนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยใช้พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ก็พอนะคะเพราะว่าพริกขี้หนูส่วนเนี่ยจะทำให้เผ็ดมากเกินไปนะคะเส้นต้มนานไปนิดนึงจนเกือบจะเละแล้วนะคะพี่ให้แค่6คะแนนพอนะคะสำหรับ2นะคะพี่คิดว่าใบที่2ใส่เนี่ยเป็นใบโหระพามากกว่านะคะไม่ใช่ใบกะเพรานะคะแล้วก็เติมน้ำน้อยไปนิดนึงนะคะพี่สังเกตว่าตอนคุกกิ้งเนี่ยเกือบจะไหม้แล้วยังโชคดีที่ไหม้ไม่หมดนะคะส่วนปลาหมึกเนี่ยก็ไม่ได้บางเหมือนตัวอย่างนะคะทำให้เวลาทานเนี่ยอาจจะชิ้นใหญ่เกินไปนะคะให้6คะแนนค่ะส่วนเชนนะคะดูเหมือนว่าจะขาดใบมะกรูดไปนะคะแล้วก็เติมน้ำเยอะไปสักนิดนึงทำให้จานนี้ดูน้ำเจิ่งมากเกินไปนะคะแล้วก็พริกที่เชนใช้เนี่ยจริงๆเราต้องเป็นพริกขี้หนูส่วนแบบเม็ดใหญ่นะคะไม่ใช่พริกชี้ฟ้านะคะพี่ให้6คะแนนค่ะน้องแพลวใส่ส่วนผสมได้ครบถูกต้องนะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนได้ดีมากเลยค่ะแต่ว่าฝากไว้นิดนึงนะคะว่าข้าวโพดอ่อนแล้วก็แครอทเนี่ยอาจจะหั่นให้บางกว่านี้ได้อีกสักนิดนึงนะคะไม่งั้นเนี่ยอาจจะสุกยากนะคะแล้วก็เส้นอาจจะแข็งไปนิดนึงค่ะแต่โดยรวมแล้วให้8คะแนนค่ะค่ะน้องก๊อฟนะคะน้องก๊อฟเนี่ยก็ใส่ส่วนผสมได้ถูกต้องครบตามจานตัวอย่างเลยนะคะบ้างปลาหมึกได้สวยทีเดียวแต่ว่าติ่งนิดนึงค่ะกุ้งเนี่ยอาจจะต้องผ่าหลังเอาขี้กุ้งออกให้หมดนะคะไม่งั้นอาจจะดูไม่สะอาดนะคะพี่ให้โดยรวมให้7คะแนนค่ะโอ้7คะแนนสุดยอดเลยนะครับผมแม่มันหาตรงนี้เนี่ยแหละฮะขอบคุณพี่ปอมแปมด้วยนะฮะอ่ะเรียกได้ว่าสัปดาห์นี้คณะกรรมการของเราใจดีใจดีให้คะแนนทุกคนออกมาสูสีมากมากใจดีมากใจดีเวอร์ครับผมก็ต้องบอกว่าเรียกได้ว่าตอนนี้คะแนนในห้องส่งเนี่ยอาจจะวัดกันไม่ได้ครับเราต้องไปวัดคะแนนนอกห้องส่งนะกับคุณผู้ชม20คนที่จะมาให้คะแนนกับสปาเกตตี้ผัดขี้เมาวันนี้เราจะไปที่สีลมใจสองเหรอไปดิเซลไปกันเลยเราก็ได้รู้ผลจากกรรมการกันไปแล้วแต่ผู้ชนะจะเป็นใครมาร่วมลุ้นร่วมโหวตกันได้ที่ facebook.com/ รถดีไทยแลนด์แล้วติดตามตอนหน้านะครับ